หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติกรุงพาราณสีมีชาย3คนไถนาอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งเอ้าลูกไปช่วยลุงก็หน่อยสิให้ลุงนะก็พักได้แล้วครับพ่อนั่นไงมันอยู่ทางโน้นพวกเราไปจับมันมาเร็วเอ๊ะอะไรกันนี่มาจับพวกเราทำไมไอ้โจรร้ายหนีไม่รอดหรอกข้าจะจับพวกเจ้าให้ทางการลงโทษพี่ชายพวกท่านน่ะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพวกเราเป็นแค่ชาวนาไม่เคยไปปล้นชิงใครเข้ามาก่อนเลยยังไม่ทำปากแข็งปล้นทรัพย์แล้วหนีมามองเป็นชาวบ้าคิดว่าพวกข้าไม่รู้หรือเข้าไปอย่าคิดหนีนะหลายวันต่อมาณพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตหยุดก่อนเจ้าต้องการอะไรกันข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่โปรดพระราชทานผ้าห่มแก่หม่อมฉันด้วยเถิดหม่อมฉันไม่ต้องการผ้าห่มอย่างนี้หม่อมฉันขอพระราชทานเครื่องนุ่งห่มคือสามีราชบุรุษนำถ้อยคำของนางไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตพระองค์จึงให้นำหญิงนั้นเข้าเฝ้าไหนบอกมาสิมันเป็นอย่างไรกันแน่ทีแรกเจ้าร้องห่มร้องไห้เพื่อมาขอผ้าห่มแต่เมื่อได้ผ้าห่มไปแล้วเจ้ากลับมาขอร้องขอสามีเจ้าอีกพระองค์ผู้เทพพระเจ้าแม่น้ำไม่มีน้ำชื่อว่าเปลือยแว่นแคว้นไม่มีราชาชื่อว่าเปลือยหญิงปราศจากสามีถึงจะมีพี่น้องตั้ง10คนก็ชื่อว่าเปลือยด้วยเหตุนี้หม่อมฉันจึงขอพระราชทานสามีไปค่ะสามีของเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะนางจึงทูลบอกความที่สามีถูกจับตัวเป็นนักโทษพร้อมกับบุตรชายและพี่ชายที่หมู่บ้านชายแดนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแก่พระราชาทหารไปเบิกตัวเจ้าโจร3คนมาสิพะยะค่ะไอ้โจร3คนนี้มีความผิดร้ายแรงนักเที่ยวปล้นสะดมยังแกล้งปลอมตัวเป็นชาวบ้านหลอกลวงคนอื่นแม้ถูกจับได้ยังปากแข็งไม่รับสารภาพแต่เมื่อเจ้ามาขอชีวิตมันกับข้าข้าก็จะไว้ชีวิตมันสักคนเจ้าจะเลือกเอาคนไหนก็ได้เพราะสำหรับมันทั้ง3คนแล้วมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตทั้งหมดชายทั้ง3คนนี้เป็นที่รักยิ่งของหม่อมฉัน
ช่างเป็นการลำบากใจเหลือเกินที่จะเลือกให้คนหนึ่งรอดแล้วอีกสองคนต้องตายแต่เมื่อหม่อมฉันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอีกหม่อมฉันก็ขอเลือกพี่ชายไปค่ะอะไรนะเจ้าเลือกพี่ชายหรือข้าคิดว่าเจ้าจะเลือกสามีหรืออย่างน้อยก็ลูกชายเหตุใดถึงเลือกเอาพี่ชายล่ะขอเดชะพระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพบุตรนั้นย่อมเกิดในครรภ์เหมือนอยู่ในภพในหอของหม่อมฉันหม่อมฉันย่อมให้กำเนิดแก่บุตรเองได้ส่วนสามีเล่าเมื่อหม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่หากต้องการสามีเมื่อเดินไปตามทางย่อมหาได้ไม่ยากนักแต่โอกาสที่หม่อมฉันจะมีพี่น้องร่วมท้องพ่อแม่เดียวกันหม่อมฉันมองไม่เห็นทางเลยเพราะพ่อแม่ของหม่อมฉันได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่หม่อมฉันจึงขอเลือกพี่ผู้เลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำคอยปกป้องพยันตรายทั้งหลายสอนให้รู้ดีรู้ชั่วเมื่อมีโอกาสหม่อมฉันจึงเลือกขอตอบแทนคุณของพี่ชายในครั้งนี้พี่จ๋าโปรดยกโทษให้น้องด้วยที่น้องไม่อาจช่วยชีวิตพี่ได้ตลอดเวลาที่เราร่วมชีวิตกันมาความดีของพี่น้องจะขอจดจำไว้ตลอดชีวิตและจะจงรักภักดีต่อพี่จนกว่าชีวิตจะหาไม่พี่จ๋าโปรดยกโทษให้น้องด้วยที่น้องไม่อาจช่วยชีวิตพี่ได้ตลอดเวลาที่เราร่วมชีวิตกันมาความดีของพี่น้องจะขอจดจำไว้ตลอดชีวิตและจะจงรักภักดีต่อพี่จนกว่าชีวิตจะหาไม่พี่จ๊ะน้องทำผิดกับพี่ในครั้งนี้ก็เพราะน้องต้องตอบแทนพระคุณของพี่ชายซึ่งมีบุญคุณเปรียบเสมือนพ่อและแม่ขอให้พี่จงเข้าใจและขออโหสิกรรมให้น้องด้วยเถิดนะแม้มีสิ่งใดที่น้องได้ทำให้พี่ต้องขุ่นข้องหมองใจทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ขอให้พี่อย่าได้ถือโทษแก่น้องเลยนะจ๊ะเจ้าทำถูกต้องแล้วพี่ขออโหสิกรรมให้ขอให้น้องมีความสุขความเจริญเถิดลูกจ๋าลูกแม่ยกโทษให้แม่ด้วยเถิดนะโปรดให้โอกาสแม่ได้ตอบแทนบุญคุณของลูกเจ้าด้วยเถิดลูกก็เป็นเสมือนแก้วตาดวงใจของแม่การตัดสินใจเลือกของแม่เสมือนส่งให้ลูกไปตายแม่ปวดร้าวเหมือนเชื่อเฉือนหัวใจของตัวเองอโหสิกรรมให้แม่ด้วยนะลูกนะแม่จ๋าแม่ตัดสินใจถูกแล้วคุณวงดีกับแม่กับพ่อและกับลูกมาโดยตลอดแม่ตอบแทนพระคุณของวงครั้งนี้ลูกขออนุโมทนาด้วยนี่นะหรือโจรใจหินที่ปล้นทรัพย์ชาวบ้านช่างรู้จักกตัญญูกตเวทีรู้จักบาปบุญคุณโทษคนเช่นนี้จะเป็นโจรไปได้อย่างไรเอาละเจ้าทั้งสามจงเล่าเหตุการณ์ความเป็นจริงมาให้ข้าฟังทั้งหมดสิพระเจ้าพรหมทัตทรงซักถามความเป็นมาของชายทั้งสามด้วยพระองค์เองด้วยพระปรีชาสามารถและปฏิภาณพระองค์ทรงแน่พระทัยว่าชายทั้งสามเป็นผู้บริสุทธิ์จึงโปรดให้ปล่อยตัวไปในวันนั้นเอง